ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหานี้เนื้อหาของแมปใหม่ Tropical Iceland ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับตัวละครแอชรวมถึงปืนใหม่ Battle Pass ใหม่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับและคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงเกมเพย์แมปใหม่ที่ทาง Astin Gaming เขาได้ลีกออกมาซึ่งผมไม่สามารถที่จะเอาคลิปเกมเพย์ออกมาโชว์ได้เลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในคลิป Battle Pass ซีซั่น11ของเขาเขาได้ถูก EA ฟ้องมันละเมิดลิขสิทธิ์นะแล้วคลิปเนี่ยก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมไม่อยากซวยแบบนั้นผมก็จะนำภาพที่ผมเฮ้ยคิดว่าตรงเนี้ยสำคัญไล่ไปตามไทม์ไลน์วิดีโอว่าในวิดีโอเกมเพลย์ที่พี่อัสตินได้อัดมาประมาณ15ทีมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้แล้วอะไรล่ะที่สำคัญบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับอย่างแรกคือแผนที่อันนี้คือโอเวอร์ออลเลยพอกด M ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เลยสิ่งที่น่าสนใจคือจุดสีแดงๆครับเจ้าจุดสีแดงเนี่ยคือซัมมอนหรือว่ามอนสเตอร์นั่นเองมันมีมอนสเตอร์อยู่2ชนิดครับตัวแรกเลยนะก็คือพาวเลอร์Power เนี่ยเรามักจะได้พบเจอแล้วก็พบปะมันบ่อยๆที่ Voltage แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกอันนึงก็คือ Spider โดยในเนื้อหาวิดีโอนี้พี่อัสตินเนี่ยเขาไม่ได้ไปที่ตัวของ Spider ก็อาจจะไม่มีมาให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆตรงจุดสีแดงมันจะมีบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็น Power นะตรงเนี้ยเป็นแมงมุมนะอย่างที่2คือรถ Tyrant อันเนี้ยคือไม่มีไม่ได้จริงๆเพราะว่าก่อนที่แมปมันจะมามีข้อมูลหลุดออกมาว่ารถ Tyrant มีโคลนติดอยู่ซึ่งการที่มันมีโคลนติดอยู่เนี่ยมันสื่อถึง Tropical Iceland ครับและอีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นนะมันไม่มี Jump Tower ไอ้บอลลูนที่เราบินลงมานั่นแหละคือมันไม่มีแต่มันมีอย่างอื่นมาให้ซึ่งเดี๋ยวจะได้เจอกันในภายหลังครับภาพรวมของแผนที่มันเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่รวมถึงมีสิ่งก่อสร้างเข้ามาด้วยมันให้อารมณ์เหมือน King Canyon ที่เป็นภูเขานะผสมกับ Voltage ที่มีความเป็นตึกอาคารบ้านเรือนผมคิดว่าแมปใหม่นี้เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่แหลกเท่ากับ Voltageลองนึกสภาพดูดีๆนะครับว่าเฮ้ย Voltage เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าลาวาลาวาเนี่ยทำให้แหลกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Olympus จำน้ำตกได้ไหมตรงข้างบนเทอร์ไบน์มันจะมีน้ำตกอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้เฟรมเรทเนี่ยดรอปเป็นพิเศษเลยแต่สำหรับ Tropical เท่าที่ผมได้ดูนะมันไม่มีสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นเลยอะมันมีภูเขาวางตึมมันมีบ้านวางตึมแล้วก็มีน้ำวางตึมมันไม่มีเอฟเฟคอะไรพิเศษเลยผมเชื่อว่าอันเนี้ยอาจจะทำให้ FPS เนี่ยไม่ร่วงมากเท่าไหร่แต่ก็อย่าไว้ใจเอเปกนะถ้ามันออปติไมซ์มาไม่ดีเนี่ยก็คือแตกเหมือนเดิมครับแล้วยิ่งซีซั่น11ด้วยคืออัปเดตทีไรก็น่าทุกทีช่างมันอันนั้นนอกเรื่องแล้วบอสแท้ที่ผมเจออย่างที่2ก็คือมาสตีฟครับมาสตีฟเนี่ยมันมีฮอปอัพใหม่ตรงภาพเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นกระสุนที่เหมือนกระสุนคล้ายสไนเปอร์เป็นกระสุนแบบลูกใหญ่ๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรผมลองไปเสิร์ชดูตามข้อมูลที่มันเคยหลุดมาก่อนหน้านี้มี Chapter Cap แต่ Chapter Cap เนี่ยคือมันออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของ Dead Eye Tempo ก็ออกมาแล้วเช่นกันแต่ทีเนี้ยมันมีอีก2ตัวก็คืออัมโมสมิธกับอินเซนเดอรี่ราวอัมโมสมิธเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะคือมันเป็นของ RE45 กับอัลเทอร์เนเตอร์เจ้าฮอปอัพตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกราะของเราเนี่ยอีโวง่ายขึ้นสมมุติว่าเรายิงเข้าดาเมจไป20เกราะอีโวของเราก็พัฒนาขึ้น20แต่ถ้าเกิดใส่ฮอปอัพตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่เกี่ยวกับมาสติฟที่เป็นฮอปอัพเลยแล้วก็อันถัดไปคืออินเซนเดอรี่ราวอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกระสุนติดไฟมันค่อนข้างที่จะดูโอเวอร์ไปนิดนึงซึ่งบทความที่ผมได้อ่านมาเนี่ยก็เป็นของฟิวส์แบบว่ามันถูกไขคดีนี้โดยฟิวส์ไปแล้วดังนั้นเจ้าฮอปอัพของมาสตีฟอาจจะเป็นฮอปอัพใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแล้วก็ผมลองตามหา Data Miner หลายๆคนก็ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สักคนเลยอีกอย่างนึง Power บางคนคิดว่าอาจจะมี Select File กลับมาเพราะว่าในเทรลเลอร์เนี่ยได้เห็น Horizon แกชาร์จตัวของ Havoc แล้วก็ยิงก็มันเป็นมีมครับล่าสุดก็ยังไม่เห็นนะและอันนี้ที่ติดเอาไว้ครับมันเหมือนกับ Jump PadOctane เลยเราลองนึกสภาพดูว่าที่ Voltage เนี่ยมี Grazer หรือว่าเจ้าน้ำพุเพื่อที่จะ Boost ส่วนในแมป Tropical เหมือนจะเป็น Jump Pad Octane มันพุ่งคล้ายๆกับ Jump Pad Octane เลยแต่ว่ามันไปได้แค่ชั้นเดียวเท่าที่ผมเห็นในเกมเพลย์นะเขาไม่ได้กระโดดต่อมันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตอนอยู่บนฟ้าเท่าที่ผมเห็นนะมันควักอัลติเมทออกมาตัว Ash นะต่อไปเป็นส่วนของ Skill Ash ครับอย่างที่รู้กันดีว่า Ash เนี่ยตอนเวลาที่ผมแปลสกิล Tactical Passive มันยังมีความกำกวมอยู่เล็กน้อยมาดูกันที่สกิลพาสซีฟครับตอนที่ผมแปลเนี่ยบนแผนที่ตัวละครแอชเนี่ยจะมองเห็นกล่องที่ตายบนแมปเมื่อไม่นานมานี้แต่ผมเห็นแอชปิงกล่องที่ตายบนแมปประมาณ170วินาทีก็แทบจะ3นาทีเลยนะและที่สำคัญก็คือเพื่อนที่เป็นตี้ของแอชก็สามารถเห็นกล่องนั้นได้ด้วยคือมันแบบว้าวนี่คือสิ่งที่ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ได้บอกเราสกิลแทคติคอลอาร์คสแนร์
เป็นการจับครับก็คือปาไปปุ๊บสักพักมันจะเหมือนกับว่ามันระเบิดออกเป็นวงกลมซึ่งเกิดมีเลเจนด์อยู่บริเวณนั้นที่ใกล้ที่สุดมันจะทำการขังไม่ให้ออกจากบริเวณวงกลมตรงนั้นผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆหมดแล้วครับสำหรับเกมเพลย์ที่ผมได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสกับมันถ้าเกิดใครอยากที่จะดูเกมเพลย์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างเลยนะครับมันประมาณ15นาทีแหละอย่างที่ผมบอกเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากๆโดยภาพรวมของแมปอย่างที่ผมย้ำไปผมคิดว่ามันไม่น่าทำให้ FPS เราตกมากขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่ามันเป็นแมปที่ใหญ่มากและแน่นอนไม่มีหลุมอากาศให้ตกแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าในแอ่งน้ำเนี่ยมันจะสามารถที่จะตกแบบเป็นฟอร์ได้หรือเปล่าต้องไปรอดูในเกมอีกทีนึงและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบการนำเสนอแบบนี้โปรดบอกให้ผมรู้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะแล้วก็ผมไลฟ์สตรีมอยู่ที่ Twitch ไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ